ชัดชาติเนี่ยผู้ว่ากทม.เป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ดีเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ทำงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้นักการเมืองต้องเป็นคนที่พูดแล้วต้องลงมือทำไม่ใช่มีแต่แผนการมีแต่คำโฆษณาชวนเชื่อสวยหรูจะต้องนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติอย่างที่อาจารย์ชัดชาติทำอยู่ทุกวันนี้ชัดชาติบอกกรุงเทพหนังกลางแปลงกระตุ้นเศรษฐกิจได้รับความร่วมมือหลายฝ่ายกทม.ดูแลแค่สถานที่ไม่ได้ใช้เงินกทม160ล้านนะครับชัดชาติเนี่ยผู้ว่ากทม.เป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ดีนักการเมืองต้องเป็นคนที่นะพูดแล้วต้องลงมือทำนะไม่ใช่มีแต่แผนการมีแต่คำโฆษณาชวนเชื่อสวยหรูจะต้องนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติอย่างที่อาจารย์ชัดชาติทำอยู่ทุกวันนี้นะนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติชวนคนปลูกต้นไม้ชวนคนมาดูหนังกลางแปลงกระตุ้นเศรษฐกิจนะซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะชวนคนออกกำลังกายด้วยการทำให้ดูเลยวิ่งทุกวันวิ่งวิ่งวิ่งนะผมเองก็ชอบวิ่งนะแต่แก่แล้วก็ใช้วิธีการเดินเร็วๆวันละสัก5กิโลเมตรนะครับนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของชัดชาตินะฝาท่อนะกล้องวงจรปิดนะไม่มีเป็นกล้องดัมมี่ท่อเป็นท่อน้ำเป็นท่อทิพย์ก็ลงไปตรวจดูเองดูเองทุกอย่างน้ำท่วมก็ไปเองรถประจำตำแหน่งก็ไม่ต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งท้ายกระบะเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ทำงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ถึงแม้บางคนจะบอกว่าชัดชาติเอาหน้านะก็ยังดีกว่าบางคนที่พูดอย่างเดียวไม่เคยทำคนที่พูดให้สัมภาษณ์สื่ออย่างเดียวไม่เคยทำคนพวกนี้ก็เรียกว่าเอาหน้าแต่ไม่ทำงานแต่ท่านชัดชาตินั้นจะถึงแม้จะถูกด่าว่าเอาหน้าหิวแสงก็ไม่เป็นไรครับแต่การหิวแสงในทางที่ถูกต้องหรือการเอาหน้านะโดยการไลฟ์สดมีแอดมินเพจมีอะไรต่างแต่เป็นการหิวแสงหรือเป็นการเอาหน้าที่เขาเรียกอะไรเอาหน้าแล้วทำงานไม่เป็นไรนะดีกว่านักการเมืองเนี่ยเอาหน้าพูดอย่างเดียวแต่ไม่เคยทำอะไรเลยชัดชาติก็ไปไหนมาไหนก็ต้องมีการไลฟ์สดนะมีการไลฟ์สดเนี่ยนะมีคนติดตามมีการประชาสัมพันธ์มีออกสื่อก็ช่างเขาจะไปอิจฉาริษยาเขาทำไมเขาทำงานเพื่อประชาชนเขาก็อยากให้ประชาชนเห็นว่าเขาได้ทำงานเขามาจากการเลือกตั้งเขาอยากให้ประชาชนเห็นผลงานเขาก็ต้องไปไงถ่ายทอดสดไลฟ์สดทุกวันอย่าไปอิจฉาริษยาเขาเลยนะอะไรที่เห็นว่าชัดชาติดีเนี่ยเราก็ทำตามได้ไม่ต้องกลัวว่าจะละเมิดลิขสิทธิ์หรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้นะครับนะเห็นชัดชาติเขาทำอะไรดีเนี่ยถึงแม้จะเอาหน้าเอาตาเนี่ยก็ยังดีกว่าบางคนเอาหน้าเอาตาให้สัมภาษณ์อย่างเดียวโดยไม่ทำอะไรนี่เขานะเขาพูดแล้วเขาทำให้ประชาชนเห็นและการทำงานเขาโปร่งใสการไลฟ์สดถ่ายทอดสดประชาชนจะได้เห็นว่าเขาทำงานแบบโปร่งใสอย่าไปอิจฉาริษยาเขาเลยบางคนเห็นใครเด่นดังไม่ได้หรอกอิจฉาริษยาไปไหนมาไหนทำไมไม่มีใครมาถ่ายรูปกับกูเลยเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีคุณค่านะอย่างชัดชาติเนี่ยก็ไปไหนมาไหนไปวิ่งมีแต่คนขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปอะไรต่างๆนะคือประชาชนปลื้มใจเราจะไปถ่ายรูปกับใครเราต้องคิดว่าคนนั้นมันคนดีนะถ้าเป็นคนระยำเราจะไปถ่ายรูปได้ไหมนะครับก็แสดงว่าสิ่งที่ชัดชาติทำอยู่ทุกวันนี้มันตรงใจประชาชนนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากให้นักการเมืองทุกพรรคไม่ว่าจะในกรุงเทพต่างจังหวัดลดความอิจฉาริษยาผู้อื่นลงนะให้ไปดูในส่วนดีของเขานะไปดูในส่วนดีของเขาอย่าไปอิจฉาริษยาเขาดูว่าเขาทำอะไรบ้างประชาชนได้ประโยชน์ไหมหนังกลางแปลงประชาชนได้ประโยชน์ไหมไม่ใช่ไปนั่งตำหนิติเตียนเขาเนี่ยดูดิหน้าฝนไปจัดหนังกลางแปลงมันใช่หรือไม่คนพวกนี้นะถึงจะบอกว่า
ดูด้านดีของคนอื่นบ้างอย่าไปดูด้านลบนะอย่างที่ในขออนุญาตจำขี้ปากคนอื่นมาเขาบอกอะไรวันๆไม่ทำหาอะไรหรอกด่าอย่างเดียวมันไม่ได้ประโยชน์หรอกมีหลายคนเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กบ้างไลฟ์สดบ้างไม่ทำอะไรหรอกวันๆไม่ทำหาอะไรด่าอย่างเดียวไลฟ์สดขึ้นมาก็ด่าคนนั้นด่าคนนี้ไม่ทำหาอะไรด่าอย่างเดียวคนนู้นเลวคนนี้เลวไอ้นี่ก็เลวไอ้นี่ก็ชั่วนะมีแต่มันนั่นที่เป็นคนดีนะครับไม่ทำอะไรฮะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ก็อ่ะใช้เฟซปลอมแอคปลอมด่าชาวบ้านก็แต่ตัวเองก็เป็นไงไม่ได้ทำอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ฝากนักการเมืองฝากทุกท่านนะนะที่ไปด่าชาติชาตินะมาแล้วก็ไปจับผิดเขาแล้วจับผิดเขาเพื่ออะไรทำไมเราไม่ทำเหมือนเขาอะนะอันไหนที่ประชาชนชอบคุณก็ทำไปคุณจะไปด่าเขาทำไมนะไปจับผิดเขาอย่างนั้นนี้ทำสิครับนะเขาไปนั่งกินข้าวกับคนเก็บขยะนะคุณกล้ากินข้าวไหมนะคุณเป็นนายกกล้านายกกล้ากินข้าวคนเก็บขยะไหมรัฐมนตรีกล้ากินข้าวคนเก็บขยะไหมกล้าไหมไปยืนอยู่บนท้ายรถเก็บขยะนะวิ่งแต่เช้าเลยกล้าไหมรถประจำตำแหน่งไม่ต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะน้ำท่วมก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปดึกๆเดินๆออกไปดูไฟไหม้ก็ไปประชาชนที่ไหนเดือดร้อนไปหมดนะกล้าไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่ากรณีชัดชาติเนี่ยถือเป็นแบบอย่างที่ดี